วัสดีค่ะวันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนขันในรายการสยามโซไซตี้ในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกล็ดความรู้สาระความรู้มาฝากผู้ชมกันค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วงแรกของเราค่ะกับสยามโซไซตี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่คลินิกไวท์ลัคกี้นั่นเองนะคะที่เซนจูรี่แห่งนี้นะคะวันนี้จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิวบนหน้านั่นเองค่ะว่าสิวเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีทางแก้ยังไงบ้างบอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่สาวๆหนักใจอย่างแน่นอนและวันนี้เรามีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนละค่ะตอนนี้นะคะฝ้ายนั่งอยู่กับคุณนายแพทย์พงวราภาสนะคะจิระหานุวิทย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับงั้นขออนุญาตเรียกคุณหมอแมตตี้แล้วกันนะคะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิวสิวบนหน้าบอกได้เลยว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนหนักใจไม่ว่าจะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะสิวเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสิวนะครับหลักๆนะฮะเราต้องดูก่อนว่าคนนั้นอ่ะเป็นโรคทางผิวหนังหรือว่าเป็นสิวก็สิวก็จะแบ่งออกเป็นสิวแท้หรือว่าสิวเทียมอีกนะครับผมสิวอย่างเช่นสิวอุดตันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสิวเนี่ยเกิดจากการอุดตันของพวกเคราตินนะครับไม่มีการที่แบบว่าหลุดออกไปแล้วเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรานะครับเข้ามาแทนที่ตรงนั้นก็เกิดการอักเสบขึ้นมาถ้าอักเสบมากก็จะเป็นลักษณะเป็นหนองหรือว่าอุดตันเฉยๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีการเป็นหนองประเภทของสิวครับไม่เคยอ่านเจอว่าแต่ละประเภทสิวเนี่ยมีอาการยังไงบ้างคะคือแต่ละประเภทมีประเภทอะไรบ้างแล้วอาการมันเกิดขึ้นได้ยังไงประเภทก็คือแบ่งออกจะเป็นกลุ่มสิวแท้กลุ่มสิวเทียมแล้วก็กลุ่มสิวที่ชาวบ้านเรียกกันอย่างเช่นสิวหัวขาวสิวหัวดำซึ่งจริงๆเป็นลักษณะของขนนะครับแต่สิวหัวดำนี่เป็นลักษณะของขนที่อยู่บนใบหน้าส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าสาวๆหรือไม่ก็หนุ่มๆตอนนี้มักจะแต่งหน้าแล้วก็เกิดสิวพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าสิวส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือเป็นสิวปกตินะครับก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะว่ามีเชื้อเป็นโพรงหนองนะครับมีจำนวนมากหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีมากอะครับก็กลายเป็นสิวหัวช้างหรือว่าสิวที่ลักษณะเกินกว่าคำว่าสิวคือเป็นก้อนฝีที่อยู่ใต้ผิวหนังนี่คือจะเป็นการอุดตันของหลายๆต่อมครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นจากการคือต่อมเหงื่อกับต่อมน้ำมันนะครับที่ทำหน้าที่ขับเหงื่อของเราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของฮอร์โมนที่ทำให้ต่อมพวกนี้ครับโตผิดปกติสองคือพวกเครื่องสำอางเนี่ยมีการอุดตันสามคือการแพ้เช่นการแพ้สารประกอบในเครื่องสำอางการแพ้สารกันบูดในเครื่องสำอางตัวนี้ก็ทำให้การแพ้ได้เราก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการแพ้หรือว่ามันเป็นสิวกันแน่ซึ่งการแพ้นี่ไม่เหมือนสิวนะครับแต่ว่าสามารถรักษาได้ด้วยลักษณะที่ใกล้เคียงกันครับวิธีการรักษาสิวพวกนี้มีวิธีการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอการรักษาพวกนี้ครับคือเป็นศิลปะเฉพาะบุคคลว่าคุณหมอจะรักษายังไงนะส่วนใหญ่บางทีเขาจะมีวิธีการรักษามาตรฐานเช่นเป็นไกด์ไลน์อย่างเช่นการกินยาหรือว่าไม่ต้องกินยาถ้ากินยาเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นยาปฏิชีวนะยาที่เป็นกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอที่ทำให้ต่อมไขมันฝ่อแห้งลงไปการกินยาอาหารเสริมเช่นการกินสังกะสีการกินโคบอลต์การกินโคเอนไซม์คิวเทนก็จะช่วยเกี่ยวกับการรักษาสิวสำหรับคนที่เราจะป้องกันการเกิดสิวก่อนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเช่นฮอร์โมนแล้วก็เรื่องการใช้เครื่องสำอางการแต่งหน้าในชีวิตประจำวัน3คือการกินน้ำตาลกินเยอะไหมคือการกินช็อกโกแลตเฉยๆนะครับช่วยป้องกันการเกิดสิวแต่ว่าถ้าช็อกโกแลตผสมกับน้ำตาลหรือนมผสมกับน้ำตาลตัวเนี้ยก็เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสิวง่ายขึ้นหรือว่าเราเป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายผิวแห้งอย่างเงี้ยครับเราจะต้องใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมป้องกันการแพ้เช่นฟูลารีนหรือว่ามอสเทคที่เกาะความชื้นได้ดีนะครับผมแล้วก็การที่เราล้างหน้าบ่อยเกินไปบางทีเราล้างหน้าด้วยตัวล้างเครื่องสำอางแต่ว่าตัวนั้นน่ะมีกรดอ่อนๆเช่น AHA BHA PHA ตัวเนี้ยก็ทำให้ผิวหน้าตัวที่ปกป้องเหมือนสกินแบเรียร์นะครับเกิดการบางลงพอเกิดการบางลงตัวเนี้ยก็ทำให้คนเป็นสิวแพ้ง่ายครับหรือว่าสิวแพ้ง่ายนั้นอ่ะเกิดเป็นโรคแล้วเป็นโรคแล้วเช่นเป็นเซฟเดิมหรือว่าเป็นโรคอื่นๆอันนี้ครับจะต้องวิเคราะห์อีกทีนึงว่าโรคนั้นเกิดจากอะไรแล้วเรารักษาที่สาเหตุของโรคนั้นโดยตรงครับอยากจะให้คุณหมอบอกถึงตัวคลินิกว่าสามารถมาได้ที่ไหนบ้างคะฝากไปถึงครับ
สำหรับคลินิกของเรานะครับเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงกับเรื่องของการรักษาอะไรที่เห็นผลไวๆนะครับแต่ว่าวันนี้คุณฝ้ายมาถามเกี่ยวกับเรื่องของสิวนะครับคลินิกเราเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Lucky Acne นะครับ Lucky Acne เนี่ยจะเป็นการรักษาสิวภายใน24ชั่วโมงก็คือเราเข้าใจดีว่าคนมีสิวอ่ะมันตะเวนรักษามาเยอะแยะมากมายแล้วเฮ้ยกว่าจะหายมันท้อใจสมมุติคุณกินเริ่มกินยาเม็ดที่1อีก30วันนะครับคุณจะเริ่มเห็นผลว่ามันไขมันในหน้าคุณอาจจะบางน้อยลงแต่ว่าคุณจะมาพร้อมกับปากแห้งคอแห้งตับอักเสบความสูงลดลงตรงนี้ครับผมก็เลยปฏิวัติเลยการรักษาสิวคือเราจะไม่ให้ยาที่มีผลข้างเคียงรุนแรง20อย่างขนาดนี้คือเราจะใช้วิธีการผัดเซลล์ที่มีการอุดตันไปฆ่าเชื้อด้วยการใช้ระบบโฟโตไดนามิกเทอราปีแล้วก็การฉีดยาลดการอักเสบในใบหน้าที่เรียกว่า Lucky Acne ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของคลินิกของเราก็จะทำให้แบบลูกค้าทุกคนก็คือแบบว่าฟีดแบคใน24ชั่วโมงนี้ก็แบบเฮ้ยดีขึ้นเขาก็แบบว่าฟีดแบคแล้วเขาก็ดีใจเราก็ดีใจกับเขาด้วยครับสำหรับคลินิกเราก็ตั้งอยู่ที่เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชั้น4นะครับผมนี่ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะที่มาให้ความรู้นะเรื่องของสิวบอกได้เลยว่าเป็นปัญหาคาใจสำหรับสาวๆหนุ่มๆอย่างแน่นอนวันนี้ก็แบบว่าคลายความกังวลไปแล้วนะคะครับค่ะเดี๋ยวสำหรับช่วงหน้าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะติดตามช่วงต่อไปเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาระความรู้ในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าเสริมสวยเสริมงามเสริมหล่อกันได้อย่างเต็มที่เลยละค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากผู้ชมนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายของสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงโครงการ Moral Fight COVID ให้รักพาเราไปรอบชิงชนะเลิศณห้องแซฟไฟร์204-205อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีในวันพุธที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงวิกฤตด้วยพลังบวกในการสร้างสรรค์โดยในงานจัดให้มีการชมมินิคอนเสิร์ตให้รักพาเราไปพร้อมกันทาง Facebook Live ของศูนย์คุณธรรมค่ะครับโครงการประกวดมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงโดยเฉพาะ Moral Fight COVID ให้รักพาเราไปเนี่ยเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กำลังส่งสัญญาณความรักที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้รักและศรัทธานั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันได้ความรักและศรัทธาที่มอบให้ซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นหัวใจที่สำคัญที่ทำให้เกิดฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้จะเห็นเลยว่าในสถานการณ์ของโควิด-19 เองเนี่ยเราใช้หัวใจแห่งคุณธรรมในการฟันฝ่าวิกฤตมีผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยจากทั่วประเทศเองนี่หลายทีมมากแต่ทีมที่เราคัดเข้ามาเนี่ยมีอยู่20ทีมแล้วใน20ทีมนี่เราคัดให้เหลือ3แล้วก็บวกอีก1ขึ้นมาก็คืออาศัยอินโนเวชันหรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยในการที่จะเข้ามาให้รางวัลร่วมไปด้วยก็คือทีมเยอะแต่เพียงแต่ว่าคัดเลือกเข้ามาเหลือจน20ทีมสุดท้ายแล้วก็คัดออกมาจนในที่สุดวันนี้มีการประกาศผลทั้งทีมชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2แล้วก็รวมทั้งรางวัลแห่งนวัตกรรมครับในสถานการณ์ของคุณธรรมที่เราอาศัยหัวใจของคุณธรรมในใจของประชาชนทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ในหัวระแหงตรงไหนก็ตามจังหวัดไหนตำบลไหนเนี่ยได้มีโอกาสส่งเข้ามาที่ศูนย์คุณธรรมเร็วๆนี้เราก็จะประกาศผล10สุดยอดของหัวใจคุณธรรมที่เราสู้ฟันฝ่ากับโควิด-19 ไปด้วยกันครับโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสากเหล็กโปรดักชั่นได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีม Rustic Studio ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่วชิระทีมได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทและรางวัลพิเศษ Music Video ประกอบเพลงยอดเยี่ยมได้แก่นายเจษดาธัญญพาณิชย์ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทโดยทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆตามที่โครงการกำหนดโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน
เป็นผู้มอบรางวัลพร้อมทั้งได้ร่วมขับร้องเพลงให้รักพาเราไปกับน้องๆ อีกด้วยล่ะค่ะเรารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานมิวสิกวิดีโอนี้นะคะได้ร่วมสร้างความสุขให้กับทุกคนค่ะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่ารายการเรายินดีที่จะมอบสาระดีๆให้กับผู้ชมอย่างเต็มเปี่ยมเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามค่ะช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้มาดูเหล่าวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังไปทั่วโลกอย่าง Blackpink แต่จะเป็นเวอร์ชันไหนไปชมกันเลยค่ะเพลงอินยูแอร์เรียจริงๆเลยนะคะเนี่ยและในช่วงสุดท้ายของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีคราวๆงานอีเวนต์อะไรกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่หมอหญิงดร.บรรลักษ์ธีระมงคลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเพิ่มความสูงทอร์สเตอร์สาขาสามย่านมิดทาวน์เปิดบ้านต้อนรับมิดทัวริซึมพร้อมให้ความรู้นวัตกรรมเพื่อความสูงอย่างเป็นธรรมชาติ Grow Exercise และจัดให้ Mid Tourism ฝึกออกกำลังกายกระตุ้นการหลั่งกรดฮอร์โมนในเวลากลางวันโดยมีนวัตกรรม Growth Export แอปพลิเคชันเพิ่มความสูง Growth Exercise หลักสูตรการออกกำลังกายเพิ่มความสูงที่เป็นระบบและปลอดภัยอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่มีการใช้ยาเร่งไม่ใช้สารเคมีและไม่มีการฉีดยาหรือการผ่าตัดทุกกระบวนการค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการกระโดดแทรมโพลีนแล้วก็มีการโหนบาร์มีการฝึกคอร์บอดี้นะคะแล้วก็กิจกรรมในการที่จะไปพบกับคุณหมอเพื่อที่จะแก้ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในนวัตกรรมการเพิ่มความสูงค่ะสำหรับน้องๆที่อายุประมาณ8ถึง25ปีสามารถจะเข้าโปรแกรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าดีที่สุดนะคะก็จะเป็นในช่วงอายุประมาณ8ถึง11ปีค่ะใช่ค่ะโปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมที่จะต้องเทเลเมดก็คือจัดในให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันประวัติการเจริญเติบโตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะเป็นต้องจัดให้เหมาะสมรวมทั้งบุคลิกของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันการใส่กิจกรรมให้น้องไปเยอะเกินไปทำให้สมองของเราอะล้าได้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีเวลาถ้าเกิดเป็นอย่างที่ในต่างประเทศนะคะเขาก็จะเลิกเรียนประมาณ2 โมง 2 โมงครึ่งนะคะแล้วก็เขาก็จะไปทำกิจกรรมอย่างที่เขาชอบคือลูกดิฉันเนี่ยต้องบอกว่าเรียนพิเศษน้อยนะคะไม่ค่อยได้เรียนพิเศษอาจจะเรียนพิเศษบางวิชาแต่พอเราทำในเขามาเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มความสูงเนี่ยปรากฏว่าลูกได้เกรด 3.75 แล้วก็4ซึ่งดิฉันเห็นว่าถ้าเราเพิ่มศักยภาพของร่างกายมนุษย์เราก็สามารถเพิ่มอัจฉริยภาพของสมองด้วยค่ะต่อกันที่ TCC Asset ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวโครงการ The Park Lasts และสไตล์รีเทลรูปแบบใหม่ที่ก้าวล้ำยิ่งกว่าของโครงการ Mixed Youth แห่งแรกในประเทศไทยที่มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานทั้ง WELL และ LEED GOLD V4 พร้อมเปิดให้บริการแล้วโดยความพิเศษคือได้รับการออกแบบโดยบริษัทออกแบบภายในชั้นนำอย่าง PIA โดยพื้นที่รีเทลทั้ง3ชั้นประกอบด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ที่มีสัดส่วนกว่า 60% ของร้านค้าทั้งหมดมากไปกว่านั้น The Park Life ยังมีพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามฟิตเนสรวมถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่จะช่วยเติมเต็มให้แต่ละวันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะสถานที่สำคัญหลายๆที่นะครับก็มีโอกาสได้มาดูหนังบ้างอะไรบ้างแถวนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นที่ใหม่ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาว่างก็จะพาภรรยามาเที่ยวครับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.จัดงานสัมมนาสวก.สุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ Smart Farming กุญแจสำคัญแห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ประกอบด้วยกลุ่มเรื่องข้าวอาหารสมุนไพรพืชสวนปาล์มน้ำมันสัตว์เศรษฐกิจและทรัพยากรน้ำ
ที่สวก.สนับสนุนทุนวิจัยให้เป็นที่รับรู้และรู้จักอย่างกว้างขวางค่ะสำหรับในวันนี้นะครับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.เนี่ยได้จัดเป็นประจำทุกปีนะครับหลังจากที่เราได้ให้ทุนวิจัยให้กับนักวิจัยไปแล้วนะครับสำหรับในวันนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านสมาร์ทฟาร์มมิ่งทั้งหมดว่าได้มีการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรยกระดับเรื่องของการผลิตนะครับรวมถึงได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นอาหารเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยโดยเฉพาะเรื่องของสมาร์ทฟาร์มมิ่งมานำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาครับต้นทุนการผลิตนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำน้อยได้มากใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทดแทนแรงงานเดิมซึ่งสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะครับซึ่งรวมถึงภาคการเกษตรที่จะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานด้วยเพราะฉะนั้นสมาร์ทฟาร์มมิ่งจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรื่องของภาคการเกษตรของประเทศไทยครับต่อกันที่นายวัชระธรรมปัญญาสกุลพัฒนาการจังหวัดปัตตานีร่วมในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ของดีปัตตานีเมืองงามสามวัฒนธรรมโดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปและเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยกลไกประชารัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพของผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานีให้แพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดปัตตานีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายนบริเวณชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครค่ะครับจริงๆแล้วรัฐบาลก็มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับให้เป็นที่รู้จักของตลาดนะครับมีการประชาสัมพันธ์และที่สำคัญคืออยากให้ผู้ประกอบการนั้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็ต้องการให้หาตลาดให้กับสินค้าในท้องที่ในท้องถิ่นนะครับได้มีตลาดกว้างขึ้นและที่สำคัญครับตอนนี้คือรัฐบาลมีเป้าหมายที่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังที่เราสู้กับโควิดมานะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้นั้นก็เป็นการที่ส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลคือนำสินค้าดีๆที่ผู้ประกอบการหรือโอท็อปต่างๆนั้นมารวมตัวกันแล้วก็นำเสนอกับพี่น้องประชาชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยครับอยากจะให้ทุกคนไปสัมผัสวันนี้ชาวปัตตานีพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยสินค้าด้วยธรรมชาติแล้วก็เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและความสำเร็จครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เดินหน้าโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME หมุน30กลุ่มคลัสเตอร์ปันผู้ประกอบการ SME กว่า 4,246 รายเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยคาดการว่าสามารถสร้างรายได้กว่า472ล้านบาทค่ะจริงงานวันนี้เป็นถ้าพูดง่ายๆเรานำผู้ประกอบการที่มีหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับมาทำให้เป็นคลัสเตอร์พูดง่ายๆให้เกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรมเพราะนั้นเนี่ยเราพูดถึงคลัสเตอร์เนี่ยมันจะต้องชัดเป็นเรื่องๆนะครับวันนี้เรามีคลัสเตอร์ตั้งแต่เรื่องเกษตรเรื่องดอกไม้ประดับเรื่องปากกัดนะครับเรื่อง health treatment นะครับแล้วก็ 3-4 เรื่องนะครับนั้นต้องอย่างนี้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาสสว.ทำการส่งเสริมเนี่ยมันก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาอบรมง่ายๆก็คือมาจากหลากหลายทิศหลายๆทางตามความสนใจของแต่ละด้านในแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยก็จะมีผมเรียกว่าจะเรียกว่าพี่เลี้ยงหรือทีมงานที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ นะครับเข้าไปช่วยในการทำให้คลัสเตอร์เดินไปได้นะครับอย่างบางส่วนเราก็ใช้มหาวิทยาลัยบางส่วนก็ใช้สถาบันหรือมูลนิธิอย่างเช่นสถาบันอาหารสถาบันสิงห์ทอทำเรื่องอุตสาหกรรมสิงห์ทอสถาบันอาหารทำเรื่องอาหารต่างๆนะครับส่วนมหาวิทยาลัยก็ทำเรื่องของการเชื่อมโยงอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเพราะนั้นจริงๆดูภาพในงานได้จะเห็นว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเกิดจากผมเรียกว่าเดิมทีเกิดจากธรรมชาติของความสนใจพอรวมกันแล้วสสว.ก็ทำให้เกิดเป็นคลัสเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กระหว่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมในการทำงานในแต่ละคลัสเตอร์มาต่อกันที่การผนึกกำลังครั้งสำคัญของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในด้าน Medical and Wellness Tourism Hub ที่ร่วมกับบริษัทมั่งคงเคหะการจำกัดมหาชนและบริษัท Miner International จำกัดมหาชนเปิดตัวรักษา
ศูนย์บูรณาการการดูแลสุขภาพการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชียยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medical Tourism ในประเทศไทยมีรายละเอียดอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเราผนึกกำลังกันครั้งนี้เพื่อสร้างโปรเจกต์ยิ่งใหญ่โปรเจกต์หนึ่งนะคะเป็นที่คิดว่าน่าจะเป็นโครงการแรกนะคะของประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียนะคะในการที่เรารวมตัวกันเป็น Medical Wellness Retreat นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เองก็เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนะคะประเทศไทยในการผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เราเป็น Medical and Wellness Resort of the World นะคะจุดเด่นหลักๆของโครงการนี้นะคะก็เป็นการสนับสนุนนะคะให้ประชาชนชาวไทยนะคะผู้ที่อยู่ในประเทศไทยรวมกระทั่งถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้ามาดูแลสุขภาพแล้วก็เข้ามารับการรักษาในประเทศไทยเรานะคะแล้วได้มาพักผ่อนอยู่ที่Medical and Wellness Retreat แห่งนี้นะคะเราเริ่มตั้งแต่การดูพันธุกรรมนะครับซึ่งเป็นที่ที่แรกนะฮะที่ขอยืนยันว่าเราสามารถดูแลบอกได้เลยว่าพันธุกรรมของแต่ละคนเนี่ยมีความเสี่ยงในการจะเกิดโรคอะไรบ้างนะครับแล้วจากความเสี่ยงนั้นๆเนี่ยเราสามารถดีไซน์นะออกแบบตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับเพื่อทำให้เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันไม่ให้เกิดโรคเรื้อรังหรือว่าโรคร้ายแรงต่างๆได้ครับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคสาธารณสุขภาควิชาการและภาคประชาสังคมเดินหน้าโครงการเปิดเมืองปลอดภัยไลฟ์สดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อมองอนาคตกีฬาและมหกรรมมวลชนเพื่อสุขภาพทั้งกายใจกับการรีสตาร์ทครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด-19โดยวิทยากรและผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วนพร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไขข้อข้องใจในทุกประเด็นเกี่ยวกับอนาคตกีฬาและมหกรรมมวลชนอาทิกีฬาดนตรีและกิจกรรมบันเทิงต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำของโควิด-19 ค่ะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการจัดเรื่องของเขาเรียกว่าแมสสปอร์ตนะครับคือของเรื่องของกีฬามวลชนนะครับก็คือวันนี้เราคุยกันเรื่องของงานวิ่งซึ่งห่างหายไปนานครับตอนนี้ก็คุยกันว่ามันมีความพร้อมถึงเวลาที่จะต้องรื้อฟื้นแล้วก็ทำให้ดีครับโดยวัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่ออะไรในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากมาตรการการล็อกดาวน์ต่างๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายมานะครับเรื่องของวิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายๆคนก็ยังเป็นห่วงว่าเพราะเป็นกีฬาเป็นกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมานะครับคราวนี้ในการจัดสัมมนาคราวนี้เราก็ต้องการจะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำให้เห็นว่าการจัดที่ดีจะทำยังไงแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศยังไงครับเราได้มีการศึกษาแล้วก็จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานการจัดกิจกรรมวิ่งถนนภายใต้สถานการณ์โควิดขึ้นแล้วเราได้มีการนำไปทดลองใช้จนเป็นที่ประจักษ์ว่ามาตรการที่เรามีอยู่เนี่ยสอดคล้องกับทั้งสบคศูนย์บริหารโควิดและในขณะเดียวกันก็สามารถสอดคล้องกับ World Athletic สหพันธ์กีฬานานาชาติและจากนั้นเมื่อผู้คนตื่นตัวในเรื่องของการไปออกกำลังกายไปวิ่งเพื่อสุขภาพในสนามต่างๆมากขึ้นเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจากนักวิ่งซึ่งมีอยู่หลายล้านคนเนี่ยก็จะมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาตามสมควรโดยสำหรับช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาในหัวข้อทางเลือกทางรอดของมหกรรมมวลชนทางประเพณีและธุรกิจท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยคุณวรวุฒิด่านสมพงศ์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงวัฒนธรรมนายธเนศสุขวัฒน์มิวสิกกูรูโปรดิวเซอร์ตัวแทนนักร้องและดนตรีผู้จัดคอนเสิร์ตและสถานประกอบการในการประสานภาครัฐขอให้ผ่อนปลนการปลดล็อกธุรกิจบันเทิงในช่วงโควิด-19นายนรุจเจียนสนองรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแฟลกการตลาดบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนและยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มตัวแทนศิลปินดาราอีกด้วยล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยกำลังเติบโตนะครับเรียกว่าทุกๆปีเนี่ยก็มีผู้ผลิตคอนเทนต์หนังไทยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็อยากจะสนับสนุนให้เกิดการผลิต
ภาพยนตร์ไทยเนี่ยมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าโรงภาพยนตร์เราเองเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปลายน้ำนะครับถ้าเรามีภาพยนตร์ไทยมากขึ้นในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็จะทำให้ต้นน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายนะครับนักแสดงพ่วงกับนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยเติบโตได้หาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเข้ามาในโรงภาพยนตร์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งของคอนเสิร์ตด้วยนะครับมาฉายที่โรงภาพยนตร์นะครับหรือว่าการเอาโรงภาพยนตร์เนี่ยไปทำกิจกรรมอื่นนะครับเช่นสัมมนาจัดงานแต่งงานก็ได้นะครับหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็สามารถจัดที่โรงภาพยนตร์ได้เหมือนกันนะครับต่อกันที่ฟิออร่าคลินิกสมุทรสาครดึงนักร้องสาวตาคมคนดังเป่ากิ่งกาส่องสว่างปรึกษาเรื่องการปรับรูปหน้ากับหมอเพชรชัยรัตน์เสริมศิลป์ตามสโลแกนคลินิกฟิออร่าให้คุณสวยที่สุดอย่างตรงจุดทุกความต้องการสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @fioraclinic www.fioraclinic.com หรือโทร0994145662ค่ะก็ในปัจจุบันนะครับการปรับรูปหน้าส่วนมากก็จะมีเน้นการเริ่มการฉีดฟิลเลอร์นะครับการฉีดฟิลเลอร์ในส่วนมากในปัจจุบันจะเน้นเป็นการปรับให้ดูธรรมชาตินะครับดูดีขึ้นอ่อนเยาว์ลงนะครับแล้วก็แต่งเติมเพิ่มเล็กน้อยอย่างเช่นในบริเวณข้างในกรณีที่ไม่ต้องการผ่าตัดหรือเรียกว่าเป็นการปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องพักหน้านะครับจะเป็นเทรนที่มาแรงในสำหรับในระยะ 2-3 ปีนี้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าเทรนแบบนี้จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นเทคโนโลยีการใช้ฟิลเลอร์ที่มากขึ้นหรือการเติมในตำแหน่งที่การทำผ่าตัดทำไม่ได้นะครับรวมไปถึงว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือการพักที่น้อยลงไม่ต้องนอนพักเป็นเดือนๆเหมือนการผ่าตัดเนี่ยครับงั้นเทรนแบบนี้กำลังมาเยอะเลยครับผมทางของเราจะใช้ฟิลเลอร์ของทางเรซิเลนนะครับบริษัทเกาเดอร์มาจะเป็นของสวีเดนครับผมจะได้รับมาตรฐานของอเมริกาซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในโลกนี้ครับในเรื่องของราคาล่ะครับราคาที่นี่ดีมากเลยบอกเลยครับเรียกได้ว่าสบายกระเป๋าราคาน่าครบครับในการจัดโปรโมชั่นให้สำหรับผู้ที่สนใจใช่ไหมครับจะมีโปรโมชั่นนะครับออกมาทุกๆเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการฉีดจำนวนหลอดที่มากขึ้นเราก็สามารถทำราคาให้ดีขึ้นได้ลักษณะของตำแหน่งที่ฉีดยากเราก็ไม่ได้คิดราคาเพิ่มครับฟิออร่าคลินิกมหาชัยนะครับก็จะเป็นศูนย์ความงามนะครับปรับรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์การทำเลเซอร์การทำไฮฟูนะครับเรียกว่าครบวงจรสวยได้โดยไม่ต้องพักนะครับผมสวยจบครบที่ฟิออร่าครับปิดท้ายกันที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ปลุกกระแสการออกกำลังกายจัดแถลงกิจกรรมดีๆกระบี่เมืองกีฬากระบี่สปอร์ตซิตี้ส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายและดูแลสุขภาพมุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมวิ่งในแบบมาตรฐานที่ชูจุดเด่นกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนพร้อมฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในยุค New Normal ค่ะทางในส่วนของจังหวัดก็ได้มีการเตรียมการอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านอื่นๆเดี๋ยวคงจะแถลงให้พวกเราทราบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็งานนี้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดงานนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับบนพื้นฐานของNew Normal นะครับซึ่งก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรการของสคบที่กำหนดไว้เลยนะครับเพราะนั้นก็ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทั้งหลายก็มั่นใจได้นะครับว่าเราก็จะยึดเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมคิดว่าไปแค่เพียงแค่ถ่ายรูปนะครับแต่งตัวถ่ายรูปออกมาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะนั้นก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับมีโอกาสก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมกันครับได้เห็นกิจกรรมดีๆและงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวไปชอบไปชิมไปชมทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในครั้งหน้ากลับมาพบกันฝ่ายใหม่ในรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้ลาผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ